ค่ะมาดูวิธีชงกาแฟแสนอร่อยของพี่จวนกันนะคะแล้วก็กินเพื่อสุขภาพด้วยกาแฟเพื่อสุขภาพก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะก็กาแฟเนี่ยโปรตีนรสลาเต้นะคะชงไปเลยใส่น้ำไปแล้วนะคะในแก้วน้ำเย็นใส่สองช้อนแล้วก็มีอันนี้ช่วยสร้างกล้ามเนื้อกินแล้วเราก็จะได้กล้ามเนื้อสวยๆมาด้วยนะคะแล้วก็เวลาชงมันก็จะมันนัวอร่อยมากค่ะเท่านั้นยังไม่พอพี่จวงก็จะใช้กาแฟนะคะของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเติมเข้าไปอีกนะคะนี่นะคะคนเข้าไปเลยละลายง่ายค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำแข็งนะคะมาชิมกันรสชาติเข้มข้นมากหอมอร่อยง่ายๆแค่นี้นะคะกาแฟเพื่อสุขภาพของเราลองทำกินกันดูนะคะเพื่อรูปร่างที่ดีและสุขภาพที่ดีค่ะ Cheers